สวัสดีครับนักศึกษาครับเลคเชอร์นี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ของsequence to sequence model นะครับซึ่งไอ้ sequence to sequence model เนี่ยมันจะแตกต่างจากไอ้ตัวเลคเชอร์ตอนช่วงแรกๆที่เราเรียนกันไปนะครับเพราะว่าไอ้เลคเชอร์ตอนแรกๆที่เราเรียนไปนั้นเราจะพยายามสร้างไอ้ตัว language model นะครับซึ่ง language model เนี้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้เห็นนะครับว่า language model นี้มันมีความแตกต่างกับไอตัว sequence to sequence model อย่างไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างของ sequence to sequence model นะครับซึ่งใช้ในนะครับ application ประเภท machine translation นะครับซึ่งไอ machine translation นี้นะครับเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยมันอยู่แล้วก็ใช้เป็นประจำยกตัวอย่างเช่นนะครับGoogle Translate นะครับหรือแม้กระทั่ง Facebook นะครับปัจจุบันนี้นะครับเวลาพิมพ์ภาษาซึ่งเราไม่สามารถที่จะนะครับเข้าใจใน Facebook มาได้เนี่ยเราก็สามารถคลิกตรง Translate มันก็จะนะครับแปลออกมานะครับก็ใช้ AI ในการแปลนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว sequence to sequence model ตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือนะครับเราจะมีนะครับใส่เราจะใส่ input นะครับ input ซึ่งเป็น sequence นะครับในกรณีของนะครับในกรณีของภาษามนุษย์เนี่ยนะครับก็อาจจะใส่ sequence นะครับที่เป็นภาษาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัวที่สีแดงนะครับที่ล้อมรอบอยู่ตัวนี้นะครับก็เป็น input sequence ของภาษาฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นนะครับภาษาฝรั่งเศสตัวนี้นะครับจะถูกแมปไปเป็น output sequence นะครับซึ่งเป็นนะครับภาษาอังกฤษนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับขนาดไซส์ของ input sequence กับขนาด size ของ output sequence นั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเทรนนะครับใน architecture หรือสถาปัตยกรรมนะครับของ sequence to sequence model เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยตัวที่1ก็ตัวที่ encoder นะครับ encoder นะครับซึ่งนะครับตัว encoder ตัวนี้นะครับเราจะใส่ input sequence เข้าไปนะครับ input sequence เข้าไปหลังจากนั้นนะครับไอตัว encoder ตัวนี้นะครับมันจะรับนะครับinput sequence แล้วจากนั้นไปย่อยนะครับไปย่อย input sequence ได้ output ออกมานะครับจากนั้นนะครับตัว output เนี่ยนะครับตัว output เนี่ยก็จะถูกไป feed ไปยังตัว decoderเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า decoder ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า encoder นะครับตัว decoder ตัวนี้นะครับรับ input จากรับ output จากตัว encoder มาจากนั้นทำการ decode โดยการ generate นะครับโดยการ generate ตัว output sequence ออกมานะครับขึ้นอยู่กับการ train นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่ผมเขียนไว้ก็คือนะครับในการ train นะครับเราจะใส่ input sequence เข้าไปนะครับแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว output sequence y ออกมานะครับแต่ตอนเทรนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใส่ทั้งคู่ไปเราใส่ input sequence ไปจากนั้นพอเราเทรนไปใช่ไหมฮะจาก input ไปได้ output เราก็จะดูว่ามันถูกหรือผิดนะครับเราก็จะทำ back pop เข้าไปเพื่อจัดการปรับ weight นะครับปรับ weight ตรงตัว output sequence นะครับเพื่อนะครับให้มันใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับ sequence to sequence model นะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่ย่อย input หรือส่วน encoder นะครับส่วนที่2คือส่วนที่จะ generate output นั้นเราเรียกว่าส่วนนะครับ decoder นะครับแบบที่บอกนะครับ encoder นั้นนะครับสำหรับ sequence นั้นเราสามารถที่จะสร้างจากนะครับตัว RNN นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะใช้ LSTM เราอาจจะใช้ GRU ก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะใส่ input นะครับ input บทไปทีละคำนั่นก็หมายความว่านะครับไอตัว RNN ของเรานั้นนะครับเราก็จะทยอยใส่ input เป็นคำคำเข้าไปอย่างตัว RNN นะครับจนเสร็จหลังจากนั้นนะครับแบบที่ผมบอกนะครับ encoder เนี่ยมันจะย่อยนะครับ input sequence ทั้งหมดนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันจะ output ออกมาตัวหนึ่งนะครับซึ่ง output ตัวนี้นะครับ
เอาท์พุตตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นเอาท์พุตซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ input sequence ทั้งหมดนะครับ input sequence ทั้งหมดเป็นตัวแทนของ input sequence ทั้งหมดจากนั้นนะครับเราจะเอาไอ้ตัวแทนของ input sequence เนี่ยนะครับไปใส่ยัง decoder นะครับซึ่ง decoder นั้นก็จะเป็น inn นะครับ inn เช่นเดียวกันนะครับในกรณีซึ่งเป็น sequence of sequence นะครับพูดง่ายๆคือ in ตัว out ตัว encoder เป็น inn นะครับตัว decoder ก็เป็นตัว inn นะครับซึ่งตัวตัว decoder เนี่ยนะครับก็จะสร้างนะครับจะสร้าง output sequence ทีละคำออกมานะครับจะสร้าง output sequence ทีละคำออกมาจนผลสุดท้ายนะครับออกมาจนจบประโยคจนจบประโยคนะครับทั้งนี้นอกเหนือจากนะครับตัวอย่างของตัว machine translation ที่ผมพูดไปแล้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนะครับไอตัว input ที่เข้าไปนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นนะครับภาษามนุษย์นะครับแต่เป็นรูปหรือวิดีโอนะครับอันนี้ก็อีกเป็นตัวอย่างหนึ่งเราเรียกไอคอนเซ็ปต์ชนิดว่าauto image captioning นะครับซึ่งเราจะให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับศึกษาดูนะครับคอนเท็กซ์เข้าใจวิดีโอคอนเทนต์วิดีโอหรือคอนเทนต์ของ image หลังจากนั้นนะครับเราจะให้มันทำแคปชั่นนะครับทั้งนี้นะครับแบบที่บอกนะครับเราจะใส่ image หรือวิดีโอไปนะครับถ้าเกิดเป็นวิดีโอนั้นเราก็ต้องใส่เป็น sequence ของวิดีโอเข้าไปนะครับแล้วต้องการแต่ในกรณีนี้เอา image ก่อนนะครับก็คือเราใส่แค่รูปเดียวเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับตัว out อันนี้คือตัว input นะครับตัว output ของเรานะครับก็จะออกมาเป็นตัว sequence ซึ่งนะครับเป็นตัว caption ว่ารูปนี้น่าจะ caption ว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการให้มัน caption ว่า a catsitting on a chair นะครับก็คือให้มันสามารถที่จะแคปชั่นตัว image ได้นะครับทางนี้นะครับ structure ที่โชว์ดังนี้เราก็อาจจะใช้นะครับตัว retain ของ AlexNet นะครับ AlexNet เนี่ยมันก็จะนะครับทำการนะครับย่อยนะครับย่อยรูปออกมานะครับทำการย่อยรูปแล้วก็ศึกษาฟีเจอร์ต่างๆของรูปออกมานะครับแต่แทนที่นะครับเราจะทำการ classification ดูว่ารูปตัวนี้นะครับเป็นอะไรนะครับเราก็เอาตัว softmax นี่ออกนะครับตรง layer สุดท้ายนะครับจากนั้นเราเอา activation นะครับเราเอา activation นะครับที่ layer สุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดนะครับ 4,096 นะครับเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปฟีดนะครับอย่างตัวดีโคเตอร์นะครับไปฟีดจากไปยังดีโคเตอร์นั่นก็หมายความว่าไอตัวนี้คือตัวซึ่งเราย่อย image ออกมานะครับซึ่งเราจะได้ activation นะครับเราจะได้ activation ซึ่งมีขนาด4096คูณ1เพราะว่าจำนวนโหนดนั้นคือ4096นะครับหลังจากที่เราได้ activation มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอา activation ตัวนี้นะครับไปฟีดอย่างตัว inn นะครับซึ่ง inn ตัวนี้ก็จะ generate นะครับ inn ตัวนี้ก็จะ generate นะครับประโยคนะครับประโยคซึ่งเราจะใช้ในการ caption ออกมานะครับทางนี้นะครับเราสามารถที่จะมอง sequence to sequence model เนี่ยนะครับสามารถมองมันเป็นconditional language model ได้ language model ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านะครับ sequence to sequence model กับ language model นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับจำได้ไหมว่าตอนที่เราเรียน language model มาเนี่ยนะครับไอตอนที่เราเทรนมันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการจาก language model ก็คือนะครับเราต้องการที่จะเรียนรู้ความน่าจะเป็นนะครับเรียนรู้ความน่าจะเป็นเพื่อที่จะนะครับ generate ประโยคใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราบอกว่า I want นะครับ I want a glass
นะครับ of orange นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้มันเติมคำถูกไหมฮะเราให้มันเติมคำฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็จะเทรนมันนะครับเราก็จะเทรนมันเพื่อให้มันนะครับหาไอ้คำซึ่งมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับที่มันจะใส่เข้าไปได้หรือนะครับเราจะให้มันเจเนเรตประโยคใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่เราทำ language model สมมติเราเทรนมันด้วยนะครับtext ซึ่งเขียนสไตล์ Shakespeare text ซึ่งเขียนสไตล์ J.K. Rowling นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้มันนะครับให้ language model นี้นะครับให้ language model นี้นะครับ generate นะครับ generate ออกไป generate ออกไปเป็น IIM generate ไอ้นะครับประโยคนะครับซึ่งดูเหมือนกับ J.K. Rowling หรือนะครับ Shakespeare เขียนนะครับทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพันนะครับมันไม่ได้เกี่ยวพันกับ input โดยปกติแล้ว language model นั้นตัว input ก็คือตัวที่เราต้องการที่จะใส่เข้าไปแล้วนะครับเทรนมันถูกไหมฮะเทรนมันออกมาแต่ในกรณีของ sequence to sequence เนี่ยนะครับ sequence to sequence เนี่ยเราต้องการนะครับ sequence ของ output ที่สอดคล้องกับตัว input ที่เราใส่เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ machine translation นะครับเราใส่ภาษาไทยเข้าไปหรือเรารับภาษาอังกฤษออกมาแล้วเราต้องการให้มันแปลเป็นภาษาไทยแน่นอนว่ามันไม่ได้เราไม่ได้สร้าง language model เพื่อให้มัน generate นะครับเพื่อให้มัน generate ไอตัวภาษาใหม่ออกมาหรือเป็นประโยคใหม่ออกมาเป็นภาษาไทยเราไม่ต้องการแต่เราต้องการนะครับรูปฟอร์มของความหมายดั้งเดิมของนะครับภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่น x เนี่ยเป็น sequence ของภาษาอังกฤษนะครับ addition I want a glass of orange juice เราจะต้องการแปลเป็นไทยว่านะครับผมต้องการนะครับแก้วน้ำส้มน้ำส้มสักหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัว output เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัว input อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง language model กับตัว sequence to sequence model เหตุผลเพราะว่านะครับ language model นั้นนะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือนะครับเราจะพยายามหาความน่าจะเป็นนะครับเราจะพยายามหาความน่าจะเป็นซึ่งไอตัว language model ของเรานี้นะครับจะนะครับทำการ generate นะครับ generate ตัว sequence ออกมานะครับแต่ sequence to sequence model นี้นะครับจะแตกต่างออกไปก็คือ sequence to sequence model นั้นนะครับเราจะต้องนะครับgenerate output ที่สอดคล้องกับตัว input ที่เราใส่เข้าไปดังนั้นเนี่ยเราถึงเรียกมันว่า conditional language model หรือเป็นนะครับ language model ซึ่งมีเงื่อนไขคืออะไรครับเงื่อนไขคือเขาจะต้อง generate AI เนี่ยจะต้อง generate นะครับตัว output นะครับที่สอดคล้องกับข้อมูลของ input นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเรายังโฟกัสอยู่ที่นะครับเรายังโฟกัสอยู่ที่ตัวนะครับ machine translation ซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับเราใส่นะครับ sequence ของ input เข้าไปนะครับซึ่งเราต้องการให้มันแปลนะครับไอตัว encoder ตัวนี้นะครับก็จะย่อยนะครับ input ออกมานะครับย่อยประโยคของ input ออกมาจนผลสุดท้ายได้ output ออกมานะครับซึ่ง output ตัวนี้นะครับก็จะเป็น activation ซึ่งแทนนะครับผลลัพธ์ของตัวนะครับตัว input จากนั้นเราก็จะเอาตัว output ของตัว input เนี่ยนะครับไปฟีดต่ออย่างตัว decoder นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราจะหาความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเมื่อเรามีinput แล้วเนี่ยครับประโยคไหนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอ่ะเราไม่ทราบว่าจะกี่คำก็แล้วแต่นะครับประโยคไหนนะครับที่นะครับจะมีความน่าจะเป็นสูงสุดแล้วเราจะเลือกยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดเราใส่ไอ้ตัวภาษาไทยว่าเจนต้องการที่จะไป
เจนต้องการที่จะไปเที่ยวแอฟริกานะครับในเดือนSeptember นะครับสมมติเราใส่ภาษาไทยเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนะครับตัว output เนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกนะครับเลือกประโยคนะครับเลือกประโยคเอมันใช่ประโยคนี้ไหม Jane is visiting Africa in September หรือ Jane is going to be visiting Africa in September ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณความน่าจะเป็นนะครับของประโยคนี้ทั้งนี้การคำนวณความน่าจะเป็นนั้นก็จะต้องลงลึกไปจนถึงคำเลยนะครับแต่ละคำเลยนะครับแต่ละคำเลยฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่านะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับเรามีคำศัพท์นะครับเรามีคำศัพท์เนี่ยที่อยู่ในคลังเราเนี่ยนะครับอยู่ในพจนานุกรมเราเนี่ยสมมุติในตัวอย่างนี้10,000 คำนะครับดังนั้นเนี่ยยิ่งประโยคยาวนะครับถ้าเกิดยิ่งประโยคยาวนะครับคำถามคือนะครับจำนวนประโยคที่เป็นไปได้นี่จะเยอะไหมเยอะมากนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นหลัก exponential เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดประโยคนั้นมี12 คำนะครับจำนวนประโยคทั้งหมดก็คือ 10,000 ยกกำลัง12ถูกไหมฮะเพราะว่ามีทั้งหมด12ที่แต่ละที่นั้นสามารถที่จะลงคำได้ทั้งหมด 10,000 คำเห็นไหมฮะหรือถ้าเกิดสมมติเรามี10คำนะครับเรามี10คำนะครับจำนวนประโยคทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ก็คือ10,000 ยกกำลัง10ซึ่งจำนวนประโยคที่เป็นไปได้เนี่ยมหาศาลมากนะครับมหาศาลมากนะครับสเปซมันใหญ่มากฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราใช้ Greedy Search คำว่า Greedy Search ความหมายก็คือนะครับเราจะหานะครับเราจะทำการเปรียบเทียบทุกประโยคที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วหาความน่าจะเป็นนะครับหาความน่าจะเป็นนะครับผ่านทางไอ้ตัวเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยนะครับหาความน่าจะเป็นนะครับที่มันจะประกอบกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดความน่าจะเป็นสูงสุดเราก็จะเลือกประโยคนั้นแต่เนื่องมาจากว่าตัวสเปซนะครับตัวสเปซที่เราจะต้องหานั้นใหญ่โตมโหฬารนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ Greedy Search ในการที่จะเสิร์ชหานะครับคำแปลนะครับมันจึงไม่ practicalนะครับมันจึงไม่ practical ดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นนะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีนะครับในการหานะครับประโยคหรือ sequence นะครับ sequence ซึ่งนะครับสอดคล้องกับตัว sequence input นะครับที่เหมาะสมแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นที่มาของนะครับเทคนิคซึ่งเดี๋ยวเราจะนะครับ discuss กันในเลคเชอร์ต่อไปนั่นก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่า Deep Search ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณหานะครับตัว Output Sequence เนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับจาก Input Sequence นะครับโอเคนะครับเลคเชอร์นี้แค่นี้นะครับ